วันใดวันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก สำคัญตัวเองผิดหรือเปล่าลุงงอเอาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติย้ำนะครับอย่าหลบหลีกอย่าหนีเรื่องธรรมชาติโดยเด็ดขาดนะวันนี้จำเป็นหรือเกิดครับจะต้องรู้และเข้าใจโดยแท้นะฮะจึงจะอยู่กับธรรมชาติได้นะครับจึงจะอยู่ธรรมชาติได้ถามว่ามันยากตรงไหนรู้ไหมผมอยากจะอธิบายให้ฟังชัดๆเลยนะว่าในเชิงเปรียบเทียบก่อนนะครับว่า น้ำกับปลามันเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะเป็นธรรมชาติของปลาซึ่งเกิดอยู่ในน้ำโอเคนะมันมีหลักของสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะยิ่งสัตว์เกิดอยู่จุดไหนก็สามารถปรับตัวเข้ากับจุดนั้นได้ในโลกใบนี้นะขั้วโลกเหนือจะเป็นหมีจะเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเขาเกิดตรงนั้นเขาก็ปรับตัวอยู่กับความหนาวความเย็นต่างๆของเขาได้สบายมากเขาจะอยู่กินหลับนอนต่างๆนาสารพัดที่มนุษย์จะสอดแสวงหามาเพื่อความอบอุ่นเขาก็หาวิธีของเขาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโอเคนะคนที่อยู่กลางทะเลทรายก็เหมือนกันนะฮะในเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเข้าใจในกรอบนี้เรียบร้อยแล้วเราทั้งหลายเกิดมาอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติสิ่งนั้นก็คืออากาศนั่นเองแอมาใช่ไหมก็เจออากาศไอ้คำว่าอากาศตรงนี้เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นความกดความกดอากาศใช่ไหมความกดความกดความดันก็คำเดียวกันนั่นแหละจะบอกว่าดันก็ได้กดก็ได้ มันเดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดๆทีนึงนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยความกดความดันเนี่ยทำไงล่ะเราท่านเกิดมาแอมาปุ๊บเราจะไม่รู้สึกเลยว่าอากาศมันมีความกดความดันย้ำเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามีความกดความดันผมค้างเอาไว้เพื่อที่จะรอท่านคิดทั้งเองนะครับหรือว่าใครรู้สึกกันแน่ก็ไม่ต่างจากปลาเกิดในน้ำก็จะไม่รู้หรอกว่าความกดความดันของน้ำมันขนาดไหนใช่ไหมครับจะเป็นน้ำตื้นจะเป็นน้ำลึกอะไรต่างๆก็แล้วแต่จำแนกของปลาแต่ละชนิดแต่ละประเภทใช่เนาะมันก็อยู่ในความเหมาะสมของเขาที่เป็นน้ำนั่นแหละครับเอาละกลับมาถึงมนุษย์เราให้ชัดๆไปเลยนะว่าไอ้เจ้าความกดความดันความชื้นเนี่ยมนุษย์เรา
ถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันเราจะไม่รู้จักคำว่าร้อนกับคำว่าหนาวหรือเย็นถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันจะไม่รู้ร้อนมันรู้สึกยังไงมันถ่ายทอดความรู้สึกกับกันและกันไม่ได้ก็เพราะว่ามนุษย์มันมีเผ่าพันธุ์คนเกิดก่อนสืบสานกันมาเขาบอกว่าร้อนคนเกิดตามหลังมาก็รู้ว่าร้อนมันคืออะไรเขาบอกว่ามันเย็นคนเกิดตามมาก็รู้ว่าเย็นมันคืออะไรไหมมันถ่ายทอดมาตามภาษาแล้วถ่ายเทกันมาตามความรู้สึกคำว่าร้อนกับเย็นใช่ไหมดำกับขาวก็เหมือนกันถ้าไม่มีภาษาคำว่าดำมีรูปลักษณะเป็นเช่นไรดำถ้าไม่รู้จักคำว่าดำมันก็ไม่รู้จักคำว่าขาวมีแต่ขาวอย่างเดียวไม่มีดำมาตัดมันก็ไม่รู้ว่าขาวคืออะไรเห็นไหมแต่โดยภาษารู้จักกันมั้งแต่เด็กๆคำว่าขาวเป็นเช่นนี้นะคำว่าดำเป็นเช่นนี้นะอย่างเงี้ยโอเคไหมครับย้ำถ้าไม่มีคนเกิดก่อนเข้ามาชี้หรือบอกให้รู้ว่านี่คือดำนี่คือขาวก็ไม่มีทางรู้ไม่มาทางนู้นก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้เหมือนกันเห็นไหมครับจุดนี้แหละครับกำลังพูดเรื่องธรรมชาติธรรมชาติอยู่นะตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไกลไปกว่านั้นเหม็นหอมก็เหมือนกันคือจมูกเห็นไหมฮะอันนี้เหม็นอันนั้นหอมถ้าคนเกิดก่อนไม่เล่าสู่กันฟังหรือแม้แต่คำว่าเผ็ดเค็มถ้าคนเกิดก่อนไม่บอกลักษณะคำว่าเผ็ดเค็มดมเหม็นหอมก็ไม่มีใครรู้แต่แม่ลำบากภาษาต่อไปนะก็เพราะมันสืบสานกันมาอย่างนี้มันก็สั่งสมกันมาเนาะสุดท้ายก็ขยายใหญ่กว้างมามันก็จะมีความรอบรู้หลายๆอย่างก็สืบสานกันมาสู่รุ่นสู่รุ่นสารพัดสารพันปนแปรก็เลยมาเป็นหลักความรู้หลักความรู้วิชาการความรู้นู่นนี่นั่นสารพัดเห็นไหมฮะแต่จะรู้สิ่งใดก็ตามทีก็ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสย้ำเท่านั้นเห็นไหมครับย้ำจะรู้อะไรสารพัดรู้ก็ต้องผ่านหูผ่านการได้ยินจากคนเกิดก่อนและคนข้างเคียงด้วยเห็นไหมครับใช่นะเห็นก็คนเกิดก่อนแม้แต่ตัวหนังสือมันเป็นรหัสเช่นกอไก่ขอไข่คอควายถึงหอทั้งคู่แต่ละตัวก็เป็นรหัสมันมีการขีดอย่างนี้นั่นเป็นรหัสภาษาทั้งหมดเป็นรหัสเห็นไหมครับมาผสมผสานในเรื่องของสระเข้ามามันก็เป็นคำเป็นคำไปอ่านแล้วก็อ่านพวกก็เกิดความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันถ่ายทอดด้วยภาษาใดๆถ้าไม่มีภาษามาถ่ายทอดกันยากที่จะเรียนรู้นะอาศัยกฎของธรรมชาติดิบนะโดยไม่มีภาษามาเกี่ยวข้องเลยโอ้โหมนุษย์มันเกิดมายาวนานมากนะครับกว่าจะมามีภาษาสื่อสารกันได้และภาษานั้นนะฮะทำให้เกิดความเข้าใจกันได้และความเข้าใจนั้นเกิดการตอบรับว่าใช่ไม่ใช่ก็ต้องใช้ปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองสนองตอบตอบสนองสนองตอบกันเดียวกันแหละนะฮะก็คือความรู้สึกนี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงความรู้สึกนั่งท่านนั่งอยู่บ้านท่านเดี๋ยวนี้ผมนั่งอยู่บ้านผมเดี๋ยวนี้ถามว่าไอ้เย็นกับร้อนมันใครๆก็รู้สึกไอ้เจ้าความกดอากาศที่มันกดเราเนี่ยผมว่าไม่มีใครรู้สึกนะเนี่ยฮะเพราะมันคุ้นเคยมาตั้งแต่แรกเกิดนะครับจึงไม่รู้สึกมันบีบมันอัดมันรัดเราจนกระทั่งถึงวันหนึ่งคนเราเติบโตขึ้นมาก็มีคำว่าอ่อนแรงนะครับไม่มีเรี่ยวแรงมันล้าเดินเหนื่อยง่ายนะครับเจ็บปวดนู่นนี่นั่นทั้งหมดนะฮะ
มันจะมาจากความกดความดันความชื้นของอากาศภายนอกนี่เองซึ่งมีความร้อนดวงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะนั้นบางคนตื่นมาเช้าได้รับแสงอาทิตย์ไอจามแล้วครับนะไอจามจุดจ่าจุดจ่าแล้วครับเสร็จแล้วก็แพ้นู่นนี่นั่นแพ้อากาศแพ้อุณหภูมิแพ้ความร้อนแพ้ความชื้นแพ้ความสกปรกของอากาศโอเคนะครับแพ้ความสกปรกที่มันปะปนอยู่ในอากาศที่มลพิษมลภาวะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับเรื่องนี้ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยครับหนีไปไหนก็ไม่ได้เออถ้าไปอยู่กลางเกาะที่กลางทะเลก็อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับมันจำเป็นต้องอยู่ในสังคมที่เป็นมนุษย์จะเป็นใดๆก็ตามในโลกนี้ใช่ไหมครับมันจึงต้องเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มากๆเอาไว้จึงจะอยู่กับสิ่งนั้นบริเวณนั้นสถานที่แห่งนั้นได้สมบูรณ์และลงตัวเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าลุงหน่อยมีหน้าที่นะที่มาบอกเล่า90ผ่านสื่อตรงนี้ผ่าน YouTube ผ่าน Facebook เวลาเนี้ยขอให้เข้าใจให้ได้ง่ายๆเพราะไม่มีทางอื่นอย่าไปอาศัยตำราอื่นเข้ามาพูดจาแล้วต่อไปนี้วิชาการความรู้ต่างๆมันก็ผ่านหูผ่านตานะผ่านความเชื่อผ่านความจดจำแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมข้อมูลเก่าโอเคไหมครับก็ขอให้ตนไม่ส่วนหนึ่งก็แล้วกันข้อมูลเดิมข้อมูลเก่าจะเป็นความรู้เรื่องอะไรตามทีเราถือข้อมูลเดิมข้อมูลเดิมข้อมูลเก่าทั้งหมดของท่านที่รู้มาทางตรงทางอ้อมประการใดเอาไว้เข่งหนึ่งไปเลยเล่าให้ท่านเข้าใจไว้ก่อนเลยนะครับกลับมาถึงลุงออกเป็นข้อมูลใหม่ไหมครับข้อมูลใหม่ของใหม่เลยนะครับของใหม่ทั้งหมดไอ้ข้อมูลเก่าผมก็มีแล้วชีวิตจริงผมก็ใช้ข้อมูลเก่าการเรียนรู้ต่างๆนะจนทั้งวันหนึ่งผมเกิดสิ่งที่ได้ขึ้นมาในตัวมันก็เกิดข้อมูลใหม่ขึ้นมาในตัวในกายในใจในจิตหรือว่าในองค์ความรู้อะไรก็ตามเป็นข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ที่ผมกำลังพูดถึงนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวตนของลุงหงอกเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราจะจับมาแชร์ปุ๊บจะยากมากในการที่เข้าใจผมใช้เวลากับคนต่างประเทศอยู่ประมาณ10วันมาแล้วนะครับนะคนอเมริกันแท้ๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็นั่งที่นี่เนี่ยได้ยินเสียงไหมครับก็คุยภาษาอังกฤษอยู่พลังเนี่ยเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับผมใช้เวลามาสิบกว่าวันพอผมพูดคำว่าพลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นนะไม่รู้และไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าบอกว่าพูดว่า energy จะรู้ได้ง่ายทุกคน energy ก็คือพลังงานจะรู้เพราะว่ามันเป็นการเรียนมาในตำราที่เรียกภาษาอังกฤษ energy นะของอะไรของความร้อนนั้นความร้อนจึงเป็นพลังงานนะครับ energy ของเสียงจึงเป็นพลังงาน energy ของแสงจึงเป็นพลังงานenergy ของแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กก็เป็นพลังงานใช่ไหมสิ่งนี้เป็นการเรียนมาทางโลกชัดๆเลยครับเห็นไหมเรียนมาทางโลกทั้งโลกมนุษย์โลกนี่เรียนกันมาก็แล้วกันถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีโอกาสได้เรียนที่ว่านี้คนทั้งโลกคือเขาเหล่านั้นเขาเรียนมาทั้งนั้นนะครับผมสรุปเลยว่าพลังงานที่เขาพูดถึงมาทั้งหมดผมสรุปเลยว่าเป็นพลังงานล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเลยตีแตกตัดตกเลยไม่ดิ้นแน่นอนเขาจะไม่เข้าใจเรื่องของพลังงานเพราะเวลาพูดว่าเพียวเนื้อยี่ปุ๊บกับฝรั่งที่ว่าเมื่อกี้นี้จบข่าวเลยไปไม่รอดเลยจะแชร์ไงก็ไม่เข้างั้นมาใช้ฟิลลิ่งนะตัวเขาเป็นไงก็บอกเขาปวดคางชาหนอคางกับไกลเลยแทบจะขยับไม่ได้ก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะคางแต่เวลาผมจับให้ปุ๊บคางเนี่ยมันดังกึกๆเดิมนะฮะปราดีขึ้นโดยง่ายดายไอ้คำว่าดีขึ้นโดยง่ายดายเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยผมใช้พลังงานบริสุทธิ์ช่วยคุณอธิบายไปที่บุญสิก็อธิบายไม่ถูกเห็นไหมเออมันเหมือนกับอาหารปรุงมาเรียบร้อยอยู่ในจานชามเนี่ยฮะทั้งที่ตักกินเนี่ยอย่างเนี่ยกินปุ๊บกินเสร็จอร่อยแต่ไม่รู้ว่าปรุงด้วยอะไรเหมือนกันอธิบายไม่ได้
นี่แหละคือความยุ่งยากมากๆเลยฮะในการที่จะเอาพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยให้กับใครจับยัดใครเพราะฉะนั้นจะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเองและเท่านั้นเองด้วยครับนะฮะนั้นความรู้สึกที่ว่านี้เมื่อกี้บอกว่าความกดความในความชื้นถามว่าใครล่ะครับมีความรู้สึกว่าถูกอากาศกดเวลานี้มันกดอยู่กี่กิโลกรัมความจริงทางวิทยาศาสตร์อีกแหละเขาบอกว่าอากาศปกตินะก็เรียกว่าเดี๋ยวนะภาษาที่เขาใช้กันบรรยากาศ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 นะหรือความกดของอากาศอากาศมันกดตัวเราอยู่ข้างๆตัวเราเนี่ยนะโดยรอบตัวนะฮะโดยรอบตัวนะครับโดยรอบตัว3.43มันกดโดยรอบเลยเท่ากันหมดทุกจุดในแนวตั้งนะตั้งแต่มิลลิเมตรแรกที่มันเป็นฝ่าเท้าเราขึ้นมาจนกระทั่งถึงปลายเส้นผมเป็นมิลลิเมตรที่ปลายเส้นผมจะถูกอากาศกดเท่ากันหมดตามเขาขีดเส้นเอาไว้ว่า 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลนี่มาถามว่า 14.7 ปอนด์เนี่ยที่มันกดตัวท่านอยู่เวลานี้รู้สึกมั้ยครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าไหนกี่ปอนด์เอามือไปกดตาช่างดูครับกดไปกี่กิโลกรัมกี่ปอนกี่ปอนมันขึ้นมาเองเห็นไหมครับจะพูดว่าไงดีต่อไปถ้าผมไปเหยียบตาช่างปุ๊บเดี๋ยวนี้นะฮะน้ำหนักมันหนักอยู่ 51.5 กิโลกรัมตีจะว่า52ก็แล้วกันเพราะมันขึ้นลงอยู่ตรงนี้52กิโลกรัมถามว่าไอ้ความกดข้างๆเนี่ย 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะแต่เวลาไปน้ำหนักปุ๊บเนี่ยมัน52กิโลกรัมสำหรับตัวผมนะน้ำหนักตรงนี้แหละถามว่าตัวเราเองถ้าไม่มีตาช่างมาวัดนะเราก็จะไม่รู้ว่ามันหนักเท่ากับเท่าใดเพราะตาช่างเนี่ยก็คือวิทยาศาสตร์ที่เขาสร้างขึ้นมาประวัติน้ำหนักน้ำหนักตรงนี้แหละที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์อยู่ภายใต้ความโน้มถ่วงของโลกง่ายๆคืออยู่ภายใต้แรงดูดของศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของโลกมันดูดเราอยู่นะเราจึงมีน้ำหนักเท่านู้นเท่านี้ก็ใครก็ตามที่มีเชฟหรือว่าร่างกายมันใหญ่โตก็หนักมากแต่ความกดสองข้างเนี่ยฮะมันก็จะ 14.8 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลนะตรงนี้นะฮะถามว่ามีใครบ้างกี่คนคิดเรื่องเนี้ยในแต่ละวันในชีวิตประจำวันเนี่ยลุงหงอกทำไมถึงคิดเรื่องนี้รู้ป่ะผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีใครคิดเหมือนกับลุงหงอกนะพ่อลุงหงอกคิดในเรื่องตัวเองของลุงหงอกคิดเรื่องของตัวเองจึงเข้าใจตัวเองเรากับโลกเนี่ยมันสัมพันธ์กันอยู่ไอ้ความเป็นหนึ่งเดียวที่ว่านี้ตั้งแต่เรื่องเกิดมาแอบความเป็นหนึ่งเดียวแต่ไม่รู้สึกตัวว่าเป็นหนึ่งเดียวโอเคไหมครับฟินลิกมันไม่บอกเหลือเชื่อมากครับตรงนี้เหลือเชื่อมากครับไม่มีศาสตร์ไหนศึกษาได้เลยครับไม่มีทางเลยเกิดมาแอบมาเป็นหนึ่งเดียวของโลกแต่เราไม่รู้สึกว่าเป็นความเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมมันไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้จริงๆครับโอเคไหมง่ายๆคือท่านไม่เข้าใจแล้วท่านไม่สามารถเข้าใจได้ตัวเองด้วยอ่ะแต่ผมรู้และเข้าใจก็เลยพยายามที่จะสื่อให้เกิดความเข้าใจตามโดยการผ่านภาษาและอากัปกิริยาให้อยู่นะครับโอเคนะแล้วก็เป็นภาษาพ่อคุณฟังแล้วไม่ต้องแปลด้วยแปลว่ามันเข้าใจเลยไหมครับ
เนี่ยภาษาเดียวกันฟังปุ๊บมันจะเข้าใจไปเลยไม่ต้องแปลถ้าหากว่าไปพูดภาษาไทยให้กับฝรั่งที่ว่าจบข่าวต้องแปลอีกไหมครับพอแปลปุ๊บเพี้ยนทันทีครับเพราะนั้นจึงจับความรู้สึกเข้าหากันหนึ่งนั้นผมก็ช่วยเขาได้แหละในเรื่องของขัดใจเขาเนี่ยแต่เขาก็อธิบายไม่ได้ผมบอกนี่คือพลังงานบริสุทธิ์นะ Purity for Healthcare for ค้างคุณในเวลานี้นั่นคือหนึ่งนะสองเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาเจ็บหน้าอกประมาณตีหนึ่งผมนั่งสูบบุหรี่อยู่เลยเด็บนั่นขึ้นมาเอื้อขึ้นมาเขาตื่นขึ้นมาเจ็บหน้าอกคงจะหายใจไม่ออกแล้วมั้งก็เดินดีมาหาผมผมนั่งสูบบุหรี่อยู่ซึ่งก็นอนอยู่แล้วนะก็ตื่นขึ้นมาเจ็บผมก็จับอยู่แค่นี้เองไม่ได้มากมายเลยฮะขยับไปไม่เกิน2นาทีด้วยแค่นี้เองเอาหายใจดูสิโอเครีแลกดีไหมโฟลไหมสบายไหมถามเข้าไปนะครับก็โอเคประมาณ2นาทีก็แปลว่าเวลาเขาติดขัดเรื่องของหัวใจเนี่ยสบายมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าหากว่าอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันล็อกเอาง่ายนะครับหน้าหัวใจเนี่ยมันล็อกไปง่ายนะครับมันจะแน่นครับจำไว้เลยครับมันจะได้สองจุดตรงกลางเนี่ยนี่นะคนที่มีภาวะหัวใจไม่ปกตินะผมไม่เรียกว่าโรคหัวใจนะผมใช้คำพูดว่ามีภาวะหัวใจทำงานไม่ปกติหนึ่งมันจะแน่นกลางหน้าอกเนี่ยสองเหนือราวนมซ้ายจำไว้เลยครับนั่นแหละครับผมแค่สัมผัสเพราะว่าผมมีพลังงานการประดุลสัมผัสแป๊บเดียวโล่งทีแล้วผมก็ให้เขาอธิบายกลับทีเนี่ยนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เขาก็อธิบายไม่ได้โดยการผ่านภาษาผมก็บอกว่าเพียวนิยิพอเฮลแคร์พอนิยิพอเฮลมึงอโทษหิวเฮลอโทษมันจะล็อกคือมันไม่รู้จะใส่ภาษาไหนนะเพราะว่า your heart อยู่มันจะล็อกแล้วนะ your heart คุณ your heart คือหัวใจเนี่ยมันจะล็อกอยู่แล้วมันจะเจ็บปวดแล้วนะมันออกมาทางความเจ็บปวดคือไม่ปกติมันออกมารุนแรงขนาดนั้นแล้วก็ไม่เข้าใจยังไม่พอนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเจ็บขาปวดขาขยับขยื่นอะไรต่างๆนะพอจับปุ๊บก็ไม่ได้มาถึงก็ลงหมอก็ช่วยก็ทำให้เขาเจ็บไอ้ความเจ็บปวดที่วันก็หายไปอีกเดี๋ยวนี้ก็ไม่มี3วัน4วันมาแล้วถามก็ไม่มีเจ็บปวดก็แปลว่าไอ้พลังงานที่บริสุทธิ์จากมือลงหมอหรือว่าจากตัวตนลงหมอเนี่ยครับมันก็อะไรมันใช้ได้เลยอ่ะแต่อธิบายไม่ได้นี่แหละมันติดที่ภาษาเพราะนั้นภาษามันจะล็อกเลยล่ะครับงั้นวัดกันที่ความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นพี่ปานาญาติโภคงจะเกิดแม้แต่ความรู้สึกที่บอกว่าถูกอากาศกดใครรู้สึกบ้างยืนยันว่ามีแต่ลูกงอกรู้สึกที่นี่เอาไอ้ตรงนี้แหละครับมันเป็นเฉพาะตนเฉพาะตัวจริงๆครับเรื่องนี้เห็นไหมรู้สึกมันกดไม่กดไอ้ผมก็ปรับตัวเข้ากับความกดไม่กดเนี่ยสบายๆโดยการงับอากาศก็หายใจนะท่านก็หายใจผมก็หายใจเหมือนกันแต่การหายใจของท่านกับทางผมมันคงต่างกันเนาะเดิมก็หายใจเข้าแล้วก็ออกมันไม่พอแล้วนะเมื่อ50ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช่ครับมลภาวะมันยังไม่มีรถราถึงขนาดนี้นะครับใช่ไหมฮะ50ปีผมอายุ74ปีนะครับโอเคนะถ้าเอา70ปีที่ผ่านมาไม่มีรถสักคันดูดิอ่ะถ้ามีแต่เกวียนกับม้าสิครับแถวๆเนี่ยใช่ครับถ้ามันจะมีครับโอเคไหมครับทีนี้พอเวลามีมากเต็มถนนทางเวลานี่คือมลภาวะอากาศมันสกปรกเช่นดีคำว่าสกปรกคือมันไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับวันนึงก็สูดแต่ความไม่บริสุทธิ์ก็สูดตัวเองเนี่ยมันก็เลยไม่เผาไหม้สักทีนึงเพราะว่าหายใจไปปุ๊บออกแล้วนะครับมันพวกเราชาวคณะก็ค้นพบในการหายใจที่ว่าเนี่ยงับอากาศก้าวกว้างกั้นเข้าไปนานๆเอามันระเบิดในตัวมันเองนั่นแหละเขาจะได้พลังงานที่นี่ออกมาหล่อเลี้ยงตัวเองกันเนี่ยพลังงานตรงนี้นะฮะเป็นพลังงานที่มันอยู่ในธรรมชาติของธรรมชาติแท้ๆเลยงั้นจึงให้ความสำคัญของอากาศแน่นอนคนอื่นบอกให้ทำมันก็ไม่ใช่นะครับกล้าพูดด้วยเอาลองดูสิครับให้คนออกทำกับลุงออกบอกให้ทำเดี๋ยวนี้อันทำเลยมันจะวูบๆขึ้นมาทันทีเลยมันเหมือนกับเป็นเจ้าของสิ่งนั้นไม่รู้จะว่าไงล่ะครับมันเหมือนเป็นเจ้าของพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับก็ค้นพบสิ่งนี้มันก็น่าจะเป็นเจ้าของนะใช่เปล่าครับใช่นะ
ช่นะก็ค้นพบสิ่งนี้มันอยู่ในใต้สะดือทะเลไปเจอหยิบมามันก็จะเป็นเจ้าของเดี๋ยวทำนองนั้นใช่ไหมครับมันถึงเกิดผลทันทีทันใดเวลาบอกให้ทำถ้าคนอื่นบอกให้ทำเนี่ยได้ไหมลองดูครับบ้านใกล้เรือนเคียงแต่บอกให้ทำลองดูได้ไม่ได้แล้วมันคอมแพร์แล้วมาเปรียบเทียบกับลุงอ๋องให้ทำเนี่ยลองดูสิครับมันถึงจะรู้เพราะมันไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับมนุษย์มันไม่เหมือนกันแน่นอนทุกคนในโลกวันนี้ 7,000 กว่าล้านคนจะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยนะครับไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยครับแม้ว่าจะหาความเหมือนกันทางด้าน DNA ทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ 100% ครับเห็นไหมครับจะผ่านกระบวนการที่บอกว่า DNA เนี่ยก็ไม่ 100% เอาฮะยกจ้องให้เขาก็ได้แค่ 98% อ่ะไม่ถึง 99 ด้วยอ่ะหรือ 99% ยังได้นะไอ้ 1% ที่มันต่างเนี่ยโหลึกลับซับซ้อนมากครับไม่มีทางหาเจอวิทยาศาสตร์จะหาความเหมือนกันไม่มีสิทธิ์เจอเด็ดแม้กระทั่งเลือดทุกวันเนี่ยอ่ะเลือดที่เขาบอกว่ามีเลือดกรุ๊ป O บ้างกรุ๊ป A บ้างกรุ๊ป B บ้าง A B C แซดเดี๋ยวที่ว่าเนี่ยกรุ๊ปต่างๆนั้นนะครับมันไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมไม่รับเลือดใครนะให้รู้ไว้เป็นผมไม่รับเลือดใครนะให้รู้ไว้ใครจะรับเลือดใครก็เชิญถ้าบอกว่าดีก็เชิญรับไปลุงหงอกท้าเลยนะครับว่าจะไม่ยอมเลือดรับเลือดใครเด็ดขาดยกเว้นเอาเลือดลุงหงอกให้กับใครจะใครอยากจะรับยินดีนะสักวันหนึ่งจะรู้ว่าเลือดลุงหงอกคืออะไรทำด้วยอะไรบ้างสักวันหนึ่งจะรู้นะจะไม่ใช่วันนี้นะครับจะบอกให้ทราบว่ายืนยันว่าลุงหงอกจะไม่รับเลือดใครลุงหงอกที่เขาว่านะเลือดกรุ๊ปเลือดคือกรุ๊ปเลือดคือเลือดโอกรุ๊ปโอโอได้มาให้ใครก็ได้นะโอนะตามความรู้ของเขาเนี่ยทางวิชาการทางเลือดที่เขาศึกษากันว่ากรุ๊ปโอให้ใครก็ได้หมดทั่วโลกเลยดูสิมันยิ่งกว่ามหาสมุทรมั้งเนี่ยโอเคไหมครับเวลาจะรับเนี่ยก็ต้องรับแต่รับโอได้กันใช่หวานรุ่นนะไม่รู้อันนี้ไปถามเขาเองนะครับแต่ผมไม่รับเลือดใครแน่นอนนะเพราะว่าเขาจะบอกโอเหมือนกันแต่ผมบอกว่าไม่เหมือนกันแน่นอนเขาได้แค่นั้นไงเขาไปไม่ถึง RNA หรอกครับเนี่ยได้แค่ DNA บอกไงความรู้เขาไม่ไปถึง RNA จะบอกให้ทราบหรือมีก็แค่นิดเดียวมาพูดท่านเองแค่นี้เองมันลึกไปกว่านั้นอีกทีนึงเพราะนั้นตัวนี้มันเป็น PE พลังงานที่บริสุทธิ์มันแหลมคมเกินกว่า DNA RNA ครับแหลมคมกว่าเยอะเลยที่จะไปปรับ DNA RNA ให้อีกทีนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นเช่นนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21มนุษย์จะพึ่งพาสิ่งเหล่านี้มันจะพยายามช่วยกันครับช่วยกันให้เข้าใจไม่ต้องจ้องเชื่อลุงหงอกอย่างนี้ไม่เอาเชื่อปุ๊บมันโง่ทันทีอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องคอยเข้าใจให้ได้เพราะประโยชน์เกิดอยู่ที่ตัวท่านไม่ใช่ตัวผมมีอยู่แล้วโอเคไหมครับการใส่ความเข้าใจกับกันและกันเนี่ยโอ้โหสิ่งที่มันยากมากคือความเชื่อครับท่านที่อยู่หน้าจอครับความเชื่อนี่ยากมากเลยเพราะมันฝังแน่นนะเชื่ออ่านมาอ่านตำหนกตำราอ่านหนังสือมาเชื่อตำราเชื่อคนเขียนเชื่อเป็นหมดฟังมาคนที่มีวิชาการเยอะจะไปนั่งฟังอ้าปากฟังนั่งหนีบเอาไว้ว่าบางส่วนทับฟังมันจะติดแน่นตกผลึกไอความเชื่อตัวนั้นนะครับถือว่ากองไม่อีกแข็งเอาไว้นะครับยังไม่ให้แชร์ครับยังไม่ให้แชร์นะครับพอมารับข้อมูลทางฝ่ายผมก็ผมห้ามเชื่อทีเดียวแต่พยายามให้เกิดความเข้าใจนะครับของเขาให้เชื่ออย่างเดียวคนเกิดก่อนก็บังคับให้คนเกิดหลังเชื่อคนเป็นครูก็บังคับให้กับนักเรียนเชื่ออาจารย์ก็ให้เชื่อถ้าไม่เชื่อเขามันไม่ได้คะแนนน่ะมันสอบไม่ผ่านน่ะปริญญาก็ไม่ได้วุฒิบัตรก็ไม่ได้ให้เขาตีตาก่อนที่จะมาประกอบอาชีพโอ้ยผมบอกไม่ใช่แล้วมาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วพี่เอ๋ยใครบอกก็ใช่ก็เชิญนี่ครับแต่ผมบอกไม่ใช่แล้วครับความสามารถเพราะผมต้องการคนที่มีความสามารถเช่นฝรั่งที่ว่าเนี่ยต้องการความสามารถเขาดูซิว่าในความเป็นอยู่ของฝรั่งการเรียนรู้ฝรั่งเนี่ยกับการที่นำเอาสิ่งที่ลุงหงอกมีอยู่ซึ่งมันโอ้โหเพียวยี่เนี่ยเอาไปใช้ในรูปแบบของฝรั่งจะได้ไหมสื่อสารไปมาเยอะยากครับยอมรับว่ายากครับยอมรับยากถึงจะยากผมก็ไม่ยอมหยุดนะครับเพราะว่าที่สุดก็คือเรื่องของฟีลลิ่งนี่เองครับที่สุดคือเรื่องของความรู้สึกไม่จำเป็นต้องฝรั่งมังค่าขึ้นชื่อมนุษย์
ไหมมนุษย์คนไหนก็ได้มันถูกสัมผัสปุ๊บความรู้สึกตรงนี้มันสามารถที่จะผ่อนคลายกันได้ในรูปแบบของการรักษากันและกันเอาไว้ก่อนที่จะถูกเคมีนะทำลายให้ย่อยยับไปหมดโอเคไหมครับอย่าลืมนะฮะรถทุกคันจุดระเบิดเป็นกระบวนการเคมีทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้ไอการระเบิดของน้ำมันเนี่ยเป็นกระบวนการเคมีนะครับเนี่ยเผาไหม้สันดาปนี่คือเคมีเผาไหม้สันดาปนี่คือเคมีหมดจำด้วยครับแต่สีมันลึกแหลมคมมากกว่านั้นคือเรื่องของพลังงานใช่ไหมครับพลังงานที่ว่านั้นก็คือพลังงานความร้อนเผาไหม้เคมีปุ๊บก็ได้พลังงานความร้อนขึ้นมาเอาพลังงานความร้อนนี่มาใช้จริงๆเนี่ยมนุษย์ก็เหมือนกันนะถ้าขาดพลังงานความร้อนปุ๊บหมดเสร็จเลยครับอ่อนเลยครับอ่อนแอแท้เลยครับนอนติดเตียงนะครับเพราะฉะนั้นตัวปอดกับหัวใจนะครับเป็นตัวที่ทำให้พลังงานนี่มันเพิ่มขึ้นมาเพื่อมันอยู่ได้อยู่ดีแต่ทั้งหมดมันต้องมีเชื้อคนไหนที่หมดเชื้อเอามาเติมพลังงานอนุงอก็ยินดีนะทุกคนแหละหรือแม้แต่จอเติมผ่านจอเนี่ยครับเวลาฟังเราใช้หูเสียบฟังนะครับนะใช้หูใช้สมอลทอล์กฟังครับอย่าฟังแบบถ้าต้องการฟังให้ได้น้ำในเนื้อจริงถึงแม้จะฟังผมไม่ทันแต่เอาเสียงเนี่ยสวดเข้าไปตามเสียงผมเนี่ยครับมันจะได้ดังพลังงานเห็นไหมครับทำอะไรอยู่ก็ได้เห็นไหมครับใช่ไหมฮะก็เสียบหูไว้เนี่ยโทรศัพท์ทุกวันนี้มันใส่กระเป๋าได้ไปได้หมดเลยไปไหนก็ได้เห็นไหมครับไม่ต้องมาดูเอาแค่ฟังจะได้เองครับนี่คือมหัศจรรย์มากไอ้สิ่งที่ผมมีอยู่โหมันติดตัวใครก็ได้ในโลกอย่างเงี้ยขอให้ใส่เสียบหูฟังทำไมนี่ให้ใส่เสียบเพราะว่าต้องการจับบาลานซ์ของสมองเพราะสมองเนี่ยบรรจุทั้งค่าลบค่าบวกเสียงไม่ดีมันเยอะมากในสมองเสียงผมมันจะเข้าไปบาลานซ์ให้มันจะไปปรับแต่งให้เนี่ยมันจะคนที่ปวดหัวเนี่ยหายปวดครับหรือเชื่อมากครับที่เขาว่าไมเกรนนี่นะครับถ้ามันหนักนะสักการก็แค่สองมือมาจับหน่อยเองเห็นไหมครับฟังให้มากๆแล้วก็สองมือมาจับวันนี้เจอกันก็ใช้สองมือจับจะล้างได้เลยทันทีนะครับรู้สึกทันทีว่าเบาวิวทันทีไหมครับผมถึงบอกว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มันมีประโยชน์มากมายมหาศาลกับมนุษย์ทุกคนในโลกเห็นไหมครับยังไม่พอนะสิ่งแวดล้อมด้วยต่างหากนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะย้ำมากๆทั้งหมดขอให้รับกระแสเนี่ยทางด้านธรรมดาและธรรมชาติที่สุดใช่ไหมครับมีธรรมชาติเท่านั้นจะอยู่กับธรรมชาติได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็อยู่กับธรรมชาติได้นานๆแปลว่ายังไม่ต้องล้มหายใจจากไปไหนเร็วจะเกินไปโอเคไหมครับก็พยายามทำเอาเองก็แล้วกันนะเมื่อเวลามอบสิ่งที่ค่อนข้างจะได้อะไรไม่รู้นะทางฝ่ายผมบอกแล้วว่าอายุผมไม่ใช่ร้อยปียังมีน้อยไปนะบอกให้ทราบไว้นะครับก็เลยบอกให้ทราบว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวตนนั้นที่สุดแล้วผมอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ด้วยกันนะท่านกับผมก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละนั้นอย่าไปถือสาผมอยู่ในอากับกิริยาในอาการกำนอนนู่นนี่นั่นนอนตามประสาผมแหละนะผมเป็นคนที่นอนง่ายอยู่แล้วนอนยังไงแบบไหนก็น่าจะได้ประมาณนี้โอเคนะนี่แหละที่บอกว่าฝรั่งก็ชื่อจิมนี่แหละครับนะพอเวลาแชร์เรื่องพลังงานแล้วเข้าหากันโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่ปนาเอ๋ยนะครับผมเองก็พยายามเหลือเกินที่อยากจะให้รู้แล้วก็ให้เข้าใจเพื่อที่จะนำมันมาใช้มันเกิดประโยชน์ไปไหนละกดไม่เป็นนะหาไม่เจอใช่ไหมไปไหนก็ไม่รู้ จะรู้ว่าผู้ใดกระดำที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับจะได้ทราบกันเอาละมีไผ่บ้างทีนี้ขออนุญาตสะกิดวาวหน่อยนะโอเคครับครับผมโอเครับทราบนะไม่มีใครถามอะไรเลยเหรอวันนี้เปิดมาปุ๊บมี73-74ท่านนะครับที่อยู่หน้าจอนะฮะมี YouTube มั้ยเนี่ยวันนี้มีครับทั้ง YouTube นี่ Face นี่นะวันนี้เฟซมี73ท่าน74ท่านนะครับอยู่หน้าจอโอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่อยู่ใน
ใหม่ๆเข้ามาอย่าลืมSubscribe เข้าไว้ใช่ไหมตัวติดตามนะฮะกดติดตามเข้าไว้นะเพราะว่าสิ่งนี้มันจะอยู่ในตัวอยู่ในกายของท่านทั้งหมดนะฮะมันจะไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระที่ผมใส่เข้าไปนั้นมัน 5-6,000 คลิปเข้าไปแล้วตอนนี้นะครับมันไม่หนีไปไหนเด็ดขาดภาษาที่ผมพูดไม่หนีไปไหนมันจะเป็นบรรทัดฐานในคนเกิดทีหลังมาเนี่ยครับผมกล้าพูดในระดับนั้นนะครับมันจะเป็นบรรทัดฐานเลยแม้แต่การเขียนหนังสือทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เขียนเพราะอะไรเกรงใจคนเกิดก่อนบอกให้เลยนะเกรงใจคนเกิดก่อนเกรงใจคนที่มีวิชาชีพแพทย์เกรงใจมากครับเพราะถ้าผมเนี่ยจะไปเขียนเชื้อใจใครผมไม่ทำแน่นอนนะครับนะคอยดูว่าถ้าผมเขียนออกมาแล้วเนี่ยชื่อหนังสือผมก็ออกมาชื่อแล้วเนี่ยจะบอกให้ทราบไว้นะครับง่ายๆพนักงานบริษัทรักษามนุษย์บอกได้เลยนะชื่อหนังสือผมเนี่ยครับพนักงานบริษัทรักษามนุษย์ยืนยันไม่ใช่รักษาโรคผมจะวิจารณ์พวกนี้นะครับวิจารณ์ให้มันถึงกระดูกแดงกระดูกดำไปเลยให้มันรู้ไปเลยว่าฝ่ายเป็นฝ่ายทำนองนี้ครับมันไม่รู้ครับคือถ้าเขียนปุ๊บมันจะอยู่นานหนังสือนะครับผมต้องการปูผมให้กับคนเกิดวันนี้นะให้มาสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินนะพยายามทำเข้าใจครับคนไทยให้ได้ก่อนนะครับคนไทยให้ได้ก่อนแล้วจะได้เผื่อแผ่ไปกับผู้อื่นอีกอันนึงนะคนไทยจำไม่ได้ครับพยายามสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติเอาไว้เพราะว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่อธิบายสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยได้อย่างสุดยอดแล้วล่ะครับใส่ภาษาฝรั่งไงก็ไม่เข้าครับจับยัดไงไม่เข้าเจ้าของภาษาเขาแท้ๆแล้วก็จบปริญญาตรีด้วยเรียนวิทยาศาสตร์มาด้วยนะครับพอเวลามาแชร์กันเรื่องพวกนี้ปุ๊บเข้าไม่ได้เลยแปลว่าตำรามันใช้ไม่ได้นะฮะตำราเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องทัชชิ่งให้เองนะที่จะรู้สึกได้ในการส่วนตัวเขาก็ได้ในสิ่งที่ผมทัชชิ่งแต่เวลาสื่อภาษาไม่ได้ผมก็ไม่ใช่จะเก่งภาษาใดๆแหละครับนะฮะผมเป็นคนที่ยิ่งฟังเขาลำบากยิ่งอเมริกันเนี่ยไม่ค่อยคุ้นชินกับสำเนียงถ้าเราไปกันใหญ่เลยแต่เวลาผมพูดเรื่องตัวผมก็ไปได้หมดครับจะเหลืออะไรได้ใช่ไหมฮะแต่เวลาฟังต่างหากมันฟังไม่ทันนะครับจะเป็นคำถามกลับก็ตามทีแล้วจะอธิบายสิ่งที่เขารู้เนี่ยมันก็ไม่ทันจับความได้พอเราแชร์ปุ๊บถามกลับจริงก็ไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นภาษาเนี่ยถือว่ายากที่สอบภาษากันเพราะว่าสุดท้ายภาษามันจะเป็นตัวบล็อกเนี่ยตัวสกัดกั้นกันเลยมันจึงใช้ฟีลลิ่งใช้ความรู้สึกนี่เป็นหลักนะครับกับลุงออกนะครับจำนิดนึงถ้าใครจะไปจะมาก็เตรียมพร้อมเรื่องของเตรียมรับเรื่องความรู้สึกนะครับไม่มีการถ่ายทอดเรื่องอื่นได้ดีไปกว่าความรู้สึกนะครับจำนิดนึงโอเคมีไหมครับที่จะมีคำถามได้ครับเห็นไหมได้ยินเสียงไหมฝรั่งพูดอยู่เลยเพราะว่ามีผู้คนมา ทำหน้าที่แทนผมส่วนหนึ่งแล้วเวลานี้ไม่มีใครมีปวดหัวตัวร้อนแต่ว่าได้ป่วยเชิญครับเทสได้เลยครับเทสได้เลยอ้าวไม่ดังสิครับเสียงไม่มาโอเคมาแล้วโอเคอ่ะ02-985-9886นะฮะเอาเทสได้เลยครับพวกเกี่ยวข้องสุขภาพร่างกายใครมีสุขภาพไม่ดีคนที่คิดและพูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรถามกลับมาได้เลยดื้อๆเลยครับมันจะชัดเจนเพราะณวันนี้ไม่ต้องรอเวลาในการพิสูจน์นะครับเอามันเดี๋ยวนี้เลยว่าไอ้พนักงานที่บริษัทมันซ่อนอยู่ในเสียงลุงหมอกมันมีศักยภาพขนาดนั้นเฉลยที่จะมาช่วยปวดหัวหายปวดทันทีหายปวดท้องปวดท้องยิ่งเพศแม่สบายมากอ่ะอยากจะช่วยเพศแม่ในเรื่องของปวดท้องทุกเดือนเมื่อเกิดพังเนี่ยครับอยากจะช่วยมาโทรมาได้เลยครับโอเคนะ ทำตัวให้เป็นเครื่องรับที่ดีทำอย่างไรอธิบายครับหรือเพียงแต่เข้าใจภาษาและความรู้สึกนะฮะเชิญครับผมเชิญครับผมสวัสดีครับตอนนี้ปวดท้องกับปวดศีรษะอยู่ค่ะเลยนะ มีหูฟังไหมครับมีค่ะใส่เตรียมให้เรียบร้อยซะฟังอีกเครื่องนึงครับฟังอยู่อีกเครื่องนึงอยู่ค่ะก็อย่าแย่งกันพูดทางนั้นนะค่ะอยากจะให้มีหูฟังสมอนทอกันนะค่ะหาได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะเอามาใส่ก่อนน่าจะง่ายครับจะง่ายจะง่าย
แล้วทำตามคำบอกจะง่ายปวดท้องเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถ้าไปอยู่นู่นดวงจันทร์นู่นกันเนี่ยปวดท้องดวงจันทร์โทรมารับรองว่าหายแน่ๆเด้อเพราะพลังนี้มันผันอวกาศได้สบายๆนะครับเสียบแล้วครับโอเคเสียบไว้นะต่อลงเพศแม่นะปวดท้องเนาะครับเพศพ่อหยุดนิ่งไว้ก่อนนะห้ามสวนเข้ามานะครับจะฟังด้วยได้ไม่มีปัญหาโอเคนะครับผมตอนนี้ผมผู้ชายนะครับแม่แฟนโทรนิดนึงให้แฟนโทรครับคุณเองปวดท้องใช่ไหมครับใช่ครับโอเคเอาล่ะงั้นเพศแม่นิ่งไหมนะ ถามว่าคิดว่าคุณคิดเองนะครับคุณคิดว่ามันปวดท้องน่าจะเกิดจากอะไรครับเพราะว่าคุณเป็นคนใช้ชีวิตเจ้าของชีวิตจริงมันปวดจุกเสื่อมแน่นเลยครับนั่นล่ะถามว่ามันน่าจะเกิดสิ่งเกิดจากอะไรครับเป็นเหตุทำให้ปวดเดาครับเดาตัวเองใช่ครับปิด YouTube ปิด Facebook ซะเพราะว่าใช้โทรศัพท์โดยตรงอย่าให้เสียงเข้าครับครับหนีไปไกลถ้างั้นคนที่ดูก็ดูห่างๆนะครับหนีเสียงเข้ามามันฟิตแบบมาทางด้านนี้ปิดได้ยังปิดแล้วครับโอเคนะครับฟังใหม่นะครับมันจุกนะครับจุกเสียดแน่นเลยครับอ่ะพอก่อนนิ่งไว้ก่อนตรงนี้ผมจะถามกลับพอจะรู้ไหมว่าเพราะว่าตัวร่างกายของคุณเองคุณน่าจะรู้ว่าไปโดนอะไรมาไปกินไปดื่มอะไรมาเมื่อวานนี้สองสามวันที่ผ่านมาตอบได้ไหมครับอย่าไปกินนะสุกี้เนื้อมาแล้วก็ไม่ได้ขับถ่ายวันนี้ทั้งวันเลยครับก็เลยปวดท้องปวดแบบนี้นะโอเคแค่นี้นาทีนี้ปวดอยู่ไหมครับเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ปวดอยู่ไหมครับยังปวดครับอ้าวได้เรื่องเลยถ้าผมเข้าใจปุ๊บแล้วคุณจะหายเพราะการสื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะโอเคนะครับอ้าปากกว้างๆงับอากาศเข้าไปกันนานๆฟังเสียงผมอย่างเดียวเตรียมตัวทำตามคำบอกเท่านั้นกลั้นนานๆไม่ต้องครับสิครับถ้าคุณครับแปลว่าคุณหายใจแล้วเนี่ยเห็นไหมครับงับอากาศดูดอากาศเข้าไปทางปากแล้วกลั้นนานๆแค่นั้นแหละครับกลั้นไปนานที่สุดเท่าที่นานได้ฟังเสียงผมแล้วก็กลั้นด้วยท่านเองครับแล้วมันจะไปต่อได้มือสองข้างของคุณต้องอิสระแน่นอนเพราะว่าใช้หูเสียบงั้นกดหน้าท้องกดเข้าไปครับแถวๆสะดือกดเข้าไปสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นนานๆในขณะที่กลั้นนี่กดหน้าท้องด้วยหรือเขม่าท้องตามนะครับเดี๋ยวจะหายปวดแน่นอนนะใช่ครับ กับแมวท้องใช่ครับหายยังครับไม่ชั่วแล้วครับแปลว่าต้องแปลอีกครับเพราะเขาชั่วในภาษานี้คนยุคนี้เขาจะไม่ใช้กันนะครับแปลเขาไม่ชั่วแปลว่าอะไรครับผมถามว่าหายหรือยังหายครับจบเนาะสงสัยไหมครับเหลือแต่ปวดศีรษะครับเอาศีรษะนะต่อไปนะครับเอาล่ะเหมือนเดิมปากกว้างหน้าประกาศสวยเลยปุ๊บกันนานฟังเสียงผมอย่างเดียวและทำตามคำบอก
เอามือนวดหัวได้เลยครับขบับก่อนมือสองข้างนี่มีอิสระอยู่แล้วนวดไปเถอะปืดปืดปืดกดเข้าไปหน้าผากขมับเหนือใบหูรวบไปใช้ทอยแค่นี้เองจะไปยากได้แค่ปวดหัวนี่ก้มเงยแงนใบหน้าสักหน่อยนึงเอียงคอซ้ายขวาด้วยอาการปวดหัวจะหายแน่ๆด้วยผมใช้คำว่าแน่ๆด้วยนะอุ้งมือข้อหน้าผากตุบๆๆๆกำปั้นทุบท้ายทอยตามถามว่าหายปวดไหมครับหายแล้วครับสงสัยไหมครับไม่สงสัยแล้วครับฟังรายการนี้มานานหรือยังครับเนี่ยผมไปหาว่าสองครั้งแล้วครับผมอยู่ที่ตรวจปัสสาวะแล้วก็มาฟังรายการวันนี้ครับวันนี้มันปวดก็เลยมาฟังครับอยู่ประจันบุรีคราวที่แล้วมาหาผมเรื่องอะไรครับปวดที่แล้วปวดขาบวมแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงที่ไปกับพี่สาวที่ไปนอกเมื่อวันที่28เนี่ยครับวันนี้ไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใช่ไหมไปตั้งแต่เช้าครับเดินทางไปเช้าครับชัดเจนเนาะแน่นอนเลยเนาะมีอะไรสงสัยไหมครับเชิญครับไม่มีสงสัยครับมีคนสงสัยถามเชิญครับถามว่าระหว่างสัมผัสตรงกับผ่านเสียงเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรครับผมว่าไม่แตกต่างนะเหมือนไปให้ลุงบอกว่าอยู่ที่บ้านเลยครับก็แสดงว่ากำลังจะตอบว่าไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ครับไม่ต้องหยุดวันเวลาที่ทำกิจกรรมปกติของที่ทำเคยทำอยู่เนาะครับผมแบบนี้จะเรียกว่าอะไรได้บ้างครับแบบนี้ก็เรียกว่ารักษาการต่อเนื่องครับถ้ามีการเจ็บป่วยครับยังใช้คำว่ารักษาอยู่เนาะครับผมขอขยายความนะครับฟังหน่อยเนาะคิดตามนะครับเมื่อกี้มันปวดขากับปวดหัวเนาะครับถามว่าไอ้คำว่าปวดขากับปวดหัวเนี่ยมันดีหรือไม่ดีครับไม่ดีครับถ้าไม่ดีคิดว่าเราต้องรักษามันไว้ได้ไหมครับปวดท้องกับปวดหัวเมื่อกี้ปวดท้องกับปวดหัวครับถ้าไม่ดีจะรักษามันไม่ไหมเนี่ยคำถามไม่ดีก็ต้องรักษาครับก็ยังไม่เปลี่ยนอีกของไม่ดีเนี่ยนะรักษาไว้นะครับของไม่ดีไม่รักษาครับของไม่ดีก็ไม่ควรรักษาครับบ้านรกลุงลังก็ต้องทำความสะอาดอะเนาะใช่ครับเนื้อตัวมอมแมมก็ต้องอาบน้ำเนาะใช่ครับไอ้ความปวดความเจ็บเนี่ยมันควรเก็บรักษาไว้กับตัวไหมครับไม่สมควรเก็บไว้ในตัวครับถ้าไม่สมควรเก็บไว้ในตัวเราจะเรียกว่าอะไรดีครับรักษาแบบธรรมชาติก็ยังรักษาอยู่ยังติดคำว่ารักษาอยู่เนี่ยถอดถอนยากมากครับท่านอยู่หน้าจอเจ้าครับครับเรื่องนี้ถอดถอนยากจริงๆทั้งนี่เจอจังๆอยู่นี่ครับเพราะคำว่ารักษามันติดมามากติดโรงพยาบาลติดโรคติดหมอติดยารักษากันโอ้โหยากเหลือเกินครับสิ่งนี้นะที่ผมบอกว่ามันยากที่สุดคือความเชื่อมันฝังแน่นจริงๆครับพอเวลามาเจอองค์ความรู้ใหม่เข้าเห็นจะอย่างนี้แหละครับชัดๆเนี่ย
ก็ยังตอบมาตามความรู้สึกไม่ได้ก็พยายามเหลือเกินครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราพยายามเหลือเกินเราชาวคณะทำงานพยายามทุกมิติแค่เปลี่ยนจากคำว่ารักษามาเป็นกำจัดเห็นไหมครับมันเหมือนกับมีเส้นบางๆกั้นอยู่จริงๆครับตรงนี้อ่ะต่อไปนี้จะใช้คำว่ารักษาหรือว่ากำจัดครับกำจัดครับเปลี่ยนได้แล้วนะทีนี้นะครับผมเออห้ามกับเด็ดขาดก็เพราะมันไม่หายดวกหนักๆคุณถูกแพทย์วินิจฉัยว่าไตแย่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับเห็นไหมนั่นแหละคือหมอวินิจฉัยว่าไตพิการไปแล้วไตจะวายไปแล้วไปหาเขาอยู่หรือเปล่าครับหมอไม่ไปแล้วครับเออยุ่งสารเคมีตั้งแต่วันที่แรกไปหาลุงหมอครับเดิมกินเคมีมานานไหมครับกินมาหลายปีแล้วครับเรื่องเรื่องไตนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมอยู่ๆมาหาผมวันแรกแทบจะไม่มีแรงเดินเนาะใช่ครับผ่านผมไม่กี่นาทีปุ๊บลุกปุ๊บปั๊บยกขวดน้ำได้ตั้งครึ่งโลเลยล่ะใช่ครับลูกสาวก็เห็นกับตานะวันนั้นใช่ไหมครับใช่ครับต่อหน้าผู้คนที่มาทั้ง 4-5 คนด้วยกันนะใช่ครับเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปห้ามพูดเด็ดขาดกับรักษาห้ามเลยนะครับครับผมกำจัดมีลูกงอกเท่านั้นจะกำจัดสิ่งที่ไม่ดีของร่างกายซึ่งลุงออกบอกว่าสิ่งนั้นคือเป็นพลังงานและเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถูกกำจัดโดยพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับโอเคครับจำแม่นๆเดี๋ยวไปนั่งคิดอีก3วันนะครับให้มันอยู่ตัวจริงๆจังๆให้มันชัดๆอย่าให้ใครมาโกหกและอย่าให้ใครมาหลอกลวงต่อไปนี้พอแล้วครับผมก็74ปีผมก็ฟังมาเยอะแล้วลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลด้วยนะไม่รู้แต่คุณผมนี่หมอเยอะด้วยผมเติบโตมากับหมอด้วยอาผมเป็นคนเลี้ยงผมมาอาผมก็เป็นนายสุรินทร์ผมมาส่งเสริมผมเรียนหนังสือเพราะอาผมนี่แหละครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเลยต้องถือโยงยายฟังที่มาที่ไปทำไมผมถึงไม่เห็นพัฒนาวิทยาผู้ชายทุกวันก็เพราะชีวิตจริงผมก็เห็นกับในการที่เขาประกอบอาชีพกันโอเคไหมครับมันถึงมันคลิกขั้วโลกจริงๆนะครับโอเคครับคิดอยากจะทำบุญไหมทีเนี้ยคิดอยากทำบ้างไหมครับเออถ้ามีแล้วก็ทำละบุญนะโอเคนะแต่เมื่อไหร่จะได้เติมแต่ตามใจตามทัศนัยไว้ในใจไว้หน่อยนึงทำบุญให้ถูกที่และให้ถูกคนแล้วก็จะได้บุญโอเคไหมให้เป็นผิดศีลธรรมถ้าอยากจะทำบุญต่อไปที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่อย่างใดทันทีขอให้ทำกับคนที่เขามีบุญใช่ว่าทำบุญให้ถูกที่และทำบุญให้ถูกคนใช่ไหมครับเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้นะโอเคยินดีด้วยครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับโอเคก็ถือว่าได้ความเข้าใจและคนที่อยู่หน้าจอเวลานี้หลายท่านในเดือนเกือบ70ปีที่แล้วก็ถือว่าเข้าใจร่วมกันรวมทั้งคนที่ไม่ได้มีอยู่หน้าจอนะครับก็คงจะเยอะนะประมาณไม่รู้ว่าเที่ยวที่รู้เวลานี้มันอยู่ในใจก็คือ 20,000 กว่าชีวิตนะครับที่รู้จักกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เวลานี้นะครับอ่ะช่วยเติมเพิ่มครับก็ต้อนรับนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ยังไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรนะครับก็ฟังไปเรื่อยสั้นๆง่ายๆครับมีอาการเจ็บปวดมึนงงเบลอชาก็สามารถเข้าสายมาได้ที่029858886ไม่ต้องเชื่อนะครับแค่มีความรู้สึกว่ามันผิดปกติมึนงงเบลอชาเจ็บปวดด้วยร้าวโน่นนี่นั่นโทรเข้ามาครับเพื่อให้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอันที่สองคือดีมากเลยครับที่คุณตุ๊กตาจากจังหวัดตราดยังพอรู้ว่ากำจัดอาการขอชมครับนิดเดียวมาถึงตรงนี้มีท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับบอกว่าลัทธิอะไรเหรอครับเป็นลัทธิฟังให้ดีนะครับผมจะตอบนะครับสิ่งนี้นะครับผมบอกก็เป็นของใหม่มากนะผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับผมใช้คำว่าพลังงานนะครับพลังงานที่อยู่ในตัวทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วพลังงานตรงนี้ให้เข้าใจพลังงานนะครับแล้วผมใช้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นะฮะอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์ได้ทุกมิติโอเคนะอธิบายผ่านวิชาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ได้ทุกมิติโอเคนะอธิบายผ่านศาสนาได้ทุกมิติเหมือนกัน
โดยผู้ยิ่งศาสนาพุทธนะครับนะฮะแล้วก็อธิบายผ่านธรรมชาติธรรมชาติได้ทุกมิติเหมือนกันโอเคไหมและที่สุดแล้วเจ้าของคำพูดตรงนี้สิ่งนี้คือจิตศาสตร์ด้านจิตโดยตรงเลยครับจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตถ้าใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้ทุกคนทำได้เหมือนลุงออกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะนี่คือคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดแล้วถ้าสนใจใฝ่รู้วันที่2กันยาเนี่ยมานั่งฟังครับบ่งจะบายตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นจาก6โมงเย็นถึง3ทุ่มนำพาสมาธิเสร็จสรรพนี่คือสิ่งที่อยากจะให้มารับรู้เรียนรู้ด้วยกันครับเพราะว่าสิ่งนี้มีประโยชน์มากมายมหาศาลโอเคนะเอาล่ะหวังว่าหลายท่านที่อยู่หน้าจอนี้ก็คงเข้าใจตามและที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในหน้าจอขณะนี้ถือว่าเป็นสมาชิกอยู่บ้านเดียวกันนะ 20,000 กว่าชีวิตเวลานี้ใน Subscribe YouTube บ้านเราทีวีนั่นเองนะครับก็หวังว่าคงจะค่อยๆติดตามครับเนี่ยมันมีตั้ง 5-6,000 คลิปนะครับมันมีศาสตร์อยู่4ศาสตร์นะฮะ1ธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับ2พุทธศาสตร์นะก็คือเกี่ยวเรื่องของพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่ผมอธิบายความว่าเป็นศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกซึ่งต่างจากคำว่าศาสนานะครับจำหน่อยขออีกทีลงช้าๆช้าๆอีกคำนี้นะครับมันสำคัญครับก็พุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นศาสตร์ของพระเจ้าที่ให้ไว้กับชาวโลกอะไรคือพระองค์ให้พระองค์ให้เรื่องของทั่วๆไปที่รู้จักกันดีศีลสมาธิปัญญาให้เรื่องของปัญญาแต่ผมบอกว่าพระองค์ให้เรื่องของพระธรรมนะพระพุทธพระธรรมนั่นเองครับส่วนพระธรรมที่ว่านี่มันเป็นพลังงานพลังงานที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากพระพุทธองค์ณวันนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ว่านี้ต้องระดับอรหันต์นะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้โอเคไหมครับถ้าหากว่าต่ำกว่านั้นก็ไม่สามารถรู้ได้หรือแม้แต่สายของพระอรหันต์ก็มี1เริ่มต้นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นะจึงจะรู้ได้ในสิ่งเหล่านี้ใครก็ตามที่สามารถประพฤติปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ได้ตามสายที่ว่านี้ก็จึงจะสื่อสารกับพลังงานตัวนี้ได้ตามเหตุปัจจัยหรือว่าตามศักยภาพของแต่ละบุคคลจะรับได้เช่นโสดาสกิทาคามีและเหนือไปกว่านั้นโอเคไหมนี่คือคำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดแล้วคำว่าพุทธศาสตร์คือศาสตร์ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของศาสนาก็เป็นคำสอนเป็นบัญญัติแล้วเป็นตัวหนังสือแล้วครับเพราะตัวหนังสือก็เป็นสมมติหมดเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยถึงบอกว่าหน้าวันหนึ่งเวลาพวกพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้พระองค์สอนออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ผู้บอผู้ฟังคนไหนที่มีศักยภาพมากพอก็รู้เข้าใจตามและปฏิบัติได้ก็เรียกว่าสาวกของพระพุทธองค์ทั้งหมดรวมเรียกว่าพระอรหันต์นะครับมีกี่ชีวิตก็ไม่รู้แล้วครับไปตามเอาเองกันแล้วกันตรงนั้นนะนี่คือคำอธิบายที่ค่อนข้างจะลงตัวคำว่าพุทธศาสตร์คำว่าศาสนาอย่างนึงนะครับ 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นคือศาสนาโอเคไหมใครก็ตามที่สามารถเกาะด้านศาสนาไปหาพุทธศาสตร์ได้สุดยอดมากครับเน้นคำสอนสุดยอดมากครับรู้จักแค่ไม่กี่หัวข้อนะฮะ1ปฏิจจสมุปบาท2อริยสัจ4 3ขันธ์5 4กฎพระไตรลักษณ์พอไหมถ้าใครตีแตกตัวนี้ปุ๊บจะรู้จักหัวข้ออจินไตยทันทีได้มั้ยสูงสุดแล้วฮะคำพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าลัทธิอะไรผมก็ไม่ได้อ้างเอาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันนะผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์เห็นมั้ยครับเพราะฉะนั้นจึงน่าจะเป็นร่วมสมัยมากกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ครับเพราะโทรศัพท์ที่ใช้นี่คือวิทยาศาสตร์แน่นอนใช่ไหมครับโอเคนะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่ามนต์ดำมนต์แดงไม่ใช่เป็นลัทธิลัทธิคือความเชื่ออย่างเดียวครับลัทธินี่คือความเชื่ออย่างเดียวนะครับโอเคนะให้เข้าใจตามนี้ในความเข้าใจคำว่าลัทธิกับคำว่าศาสนานะครับแต่ทางฝ่ายผมก็คิดว่าถ้าอธิบายผ่านหลักศาสนาก็หัวข้อทำแค่ไม่เกิน5หัวข้อนะครับเกินนั้นผมถือว่ามากไปโอเคนะกลับมาร่วมสมัยดีกว่าครับพลังงานสสารกับพลังงานนี่เองนะครับตัวเราคือสสารนะครับตัวเรามีพลังงานอยู่ในตัวนะครับพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่กำลังพูดถึงตรงนี้เนี้ยตรงนี้แหละครับคนก็ตามที่สามารถเอามาใช้ได้เองก็สามารถรักษาตัวเองได้ส่วนทางผมนอกจากจะใช้ได้เองแล้วก็ยังรักษาผู้อื่นได้ด้วยดังโทรศัพท์ที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับเป็นคำตอบสมบูรณ์หรือเปล่าไม่ทราบเนาะมีสงสัยเติมมาอีกครับตกลงแค่นี้ครับสวัสดีครับอ้าวล่ะก็หวังว่าคงจะพอสมควรนะครับสนุกก็ต้องมีอย่างนี้ฮะเข้ามาประกอบกันนะฮะคนไหนที่อยากจะได้บริการก็ยินดีนะฮะโทรศัพท์สายตรงได้เลยนะครับไม่มีปัญหา02 985 9886โอเคไหมสงสัยอะไรก็ถาม
ะได้นะครับคุณอะไรจตุทิพย์ใช่ไหมฮะเนี่ยโอเคครับยินดีครับเป็นท่านใหม่ครับเข้ามาสู่หน้าจอเรานะครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับเรามาแชร์กันประสบการณ์ตรงท่านแต่ละอย่างแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากทั้งอ่านทั้งฟังมาทั้งนั้นแหละครับจดจำมาเยอะมากผมก็เหมือนกันทั้งอ่านทั้งฟังมาเหมือนกันแต่มาถึงจุดหนึ่งเฮ้ยที่อ่านและฟังมามันไม่ใช่วะเห็นไหมมันก็มารูปแบบนั้นนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็นำมาขยายความผ่านหน้าจออยู่ในเวลานี้นะครับทั้ง Facebook ทั้งไลฟ์ทั้ง YouTube สดด้วยนะครับแล้วทั้งหมดจะบันทึกเอาไว้ในที่ YouTube ทั้งหมดนะครับเนื้อหาสาระวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่28เนาะสิงหาคม2561นะเห็นไหมโอเคไหมมีอีกเหรอโอเคครับชวนผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางชิพานะคะเคยมาขอความช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจากคุณหมอเพิ่มเติมหนึ่งในนั้นจะให้ช่วยเดี๋ยวนี้คืออะไรครับหายใจเป็นไม่ค่อยปกติค่ะสั่นแล้วก็สะดุดเป็นบางครั้งแล้ววันนี้นะอาการปวดค่ะมีปวดด้วยเนาะมีหัวใจจากสั่นเต้นด้วยนะเดี๋ยวนี้เป็นเนาะอ้าวไม่ปวดเอาหูเสียบไว้ยังอ่ะหูเสียบแล้วโอเคดีมากคอยดูมันจะหายสั่นนะเข้าหูสู่ใจผมพูดหลายครั้งนะฮะเข้าหูจะสู่หัวใจของคุณมันจะควบคุมการเต้นหัวใจจากสั่นมากจากสั่นน้อยหรือว่าเป็นปกตินั่นเองนะครับไม่เกิน2นาทีครึ่งหรือ3นาทีนะครับพร้อม3 2อย่าลืมนะอากาศนะครับกำลังก็กั้นนานพร้อมกับฟังเสียงด้วยทำตามคำบอกสูดหายใจเข้าไปลึกๆเหมือนเดิมกั้นเหมือนเดิมแต่เวลาหายใจออกปุ๊บให้ใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกนะกลางนมนั่นแหละครับแล้วก็รวมทั้งเหนือราวนมซ้ายหัวใจจะนั้นเคาะป๊อก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 แล้วหัวใจจะนิ่งโอเคนะทำไปด้วยครับฟังเสียงด้วยถามว่าเป็นจังได้ครับผมเลือกขึ้นดีขึ้นประมาณ 30% 30เองเหรอย้ำ30เองนะไม่พอถ้างั้นเอามือรวบนะฮะรวบราวนมเนี่ยเหนือราวนมเนี่ยดึงออกมาจากจักรแร้ดึงออกมาเลยครับแล้วก็กดนมตัวเองอ่ะง่ายๆโอเคนะครับขยี้ขยำนมตัวเองนั่นนะครับโอเคนะนมซ้ายนมขวาขยี้เองนะเอาล่ะฟังไปด้วยทำไปด้วยและอย่าลืมหายใจเข้าอากาศนะครับว่าเป็น